เจริญพรโอ้สาเหตุก็คือร่างกายและจิตใจเนาะโดยใชเพ่ราะคค่ะความเครียดหรือถ้าที่ฟังคุณโยมพูดเนี่ยมันเป็นลักษณะประเดประดังด้วยนะทุกมันเข้ามาแบบประเดประดังนะใช่ไหมแล้วทำให้เราเป็นเนี่ยนะใช่ค่ะเราอืเมพราะฉะนั้นการที่เราจะบำบัดมะเร็งใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่ว่ากินวิตามินอาหารเสริมสมุนไพรแล้วจะหายได้มันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่เป็นการแค่ทำแค่ทางเดียวลองสังเกตดูนะคะว่าทำไมคนที่รับยาเคมมาแล้วฉายแสงมาแล้วผ่านไปไม่นานถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เลยทำไมเขาถึงเป็นมะเร็งอีกบางคนนะคะรับเคมยังไม่ทันจบเลยทำไมมะเร็งไม่หายอ่ะทำไมมะเร็งลามไปอ่ะเราต้องคิดกันก่อนแล้วค่ะว่าทำไมเพราะว่ายาเคมไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุเลยต้นเหตุเราอยู่ที่ไหนถ้าต้นเหตุคือความเครียดรับเคมไปทำให้คุณมีความสุขได้ไหมไม่ได้บางคนนะคะเอามะเร็งเต้านมยกตัวอย่างเพราะว่ามันเห็นชัดบางคนนะคะทะเลาะกับสามีตลอดมาหรือแบบถูกทิ้งหรือแบบสามีมีกิ๊กพูดตรงๆค่ะหลายคนที่มาแบบโอ้โหสามีมีกิ๊กเครียดมากค่ะต้องทนอยู่อย่างนี้ทนนั่นคือความเครียดที่สะสมมานานทีนี้ไปรับเคมเสร็จทำให้คุณมีความสุขสามีคุณเลิกมีกิ๊กได้ไหมไม่ได้คุณก็ทุกข์เหมือนเดิมแทรกนิดนึงคุณยอมคุณยอมแทรกนิดนึงตอนที่คุณยอมเป็นเนี่ยมีวิธีการยกจิตยังไงเราจิตตกแล้วล่ะเรามีกระบวนการวิธีการยกจิตเราให้มันฟื้นฟูจิตใจยังไงอ่ะแน่นอนในเรื่องกายภาพพอรู้แล้วแต่ว่าในแง่ของจิตใจในมีวิธีการเยียวยาไงจิตใจให้มีกำลังใจในการอยู่กับมะเร็งตรงนี้อย่างแรกเลยนะคะหาความรู้ทำไมเราถึงกลัวมะเร็งเพราะว่าเราไม่เข้าใจมะเร็งเพราะว่าเราจะถูกสื่อโซเชียลมีเดียบอกเราว่าเป็นมะเร็งแล้วต้องไปรับเคมฉายแสงแล้วส่วนใหญ่คนก็ตายไม่รอดเราจะมีความรู้สึกตรงนี้แล้วเราจะกลัวนะคะนั่นคือประเด็นแรกเลยเราจะต้องเปลี่ยน mindset ตรงนี้ก่อนว่าไปดูคนที่เขาหายกันค่ะว่าเขาหายกันได้อย่างไรมันมีไหมแล้วมีเยอะไหมจริงๆแล้วมีเยอะแต่เขาไม่เอามาออกให้เราดูไม่มาออกสื่อให้เราดูไปหามานะคะเยอะมากเลยอย่างแรกเลยนะคุณจะต้องมีความรู้ก่อนเข้าใจว่ามะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไรทีนี้เข้าโค้ชนาลีก็เข้าใจเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นมะเร็งอะเราไม่อยากหาความรู้ตอนนั้นเราจะกลัวคุณจะต้องตั้งสติให้ได้สิ่งแรกเลยตั้งสติคุณเป็นมะเร็งเพราะว่าคุณทำไลฟ์สไตล์ของคุณเองคุณไม่ได้ไปติดเชื้อโรคมาจากไหนไม่มีใครหยิบยื่นให้คุณเพราะฉะนั้นคิดสักนิดว่าฉันทำเองเป็นมะเร็งเองเราก็ต้องทำเองให้หายได้ด้วยอย่างไร1คุณจะต้องมีความรู้ไปหาความรู้แล้วสมัยนี้นะคะเรามีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะมีสื่อความรู้มันเริ่มหากันได้เริ่มง่ายขึ้นละคุณต้องเข้าใจว่ามะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มาดูซิว่าฉันเป็นมะเร็งเพราะอะไรแล้วดูซิว่าเฮ้ยคนนั้นเขาหายได้นี่นาคุณลองคิดดูซิว่าคนชาวบ้านธรรมดายังหายได้เลยแล้วฉันจะทำให้มันหายไม่ได้เหรอตรงนี้แหละค่ะที่เราขาดความมั่นใจกันว่าเฮ้ยฉันทำให้มะเร็งหายได้เหรอฉันไม่มีความรู้ตรงนี้เลยมันเป็นไปได้ค่ะซึ่งงานตรงนี้ที่โค้ชนารีพยายามทำอยู่ทุกวันนี้คือมาให้ความรู้กับพวกเราว่าตัวคุณสามารถทำให้มะเร็งหายได้แต่คุณไม่มีความมั่นใจและคุณไม่มีความรู้แล้วถ้าคุณมีความมั่นใจคุณมีความรู้คุณจะเริ่มตัดสินใจได้แล้วคุณก็จะเลิกกลัวมะเร็งละทีนี้พอคุณเลิกกลัวมะเร็งนะคะมะเร็งมันก็จะกลัวคุณแสดงว่าต้องกำจัดอวิชชาอย่างนั้นไหมต้องกำจัดอวิชชาก่อนนะความไม่รู้เกี่ยวกับมะเร็งนะพอกำจัดอวิชชาความไม่รู้เกี่ยวกับมะเร็งได้เนี่ยก็จะไม่กลัวใช่ไหมก็แสดงว่าต้องมีองค์ความรู้คือทุกคนเลยนะคะที่พระอาจารย์คะที่นักเรียนของหนูนะคะพระอาจารย์ที่จากมูลที่ถามมาเลยค่ะก็จะสัมภาษณ์ทุกคนเลยรวมทั้งจากหนังสือหลายๆเล่มที่คนที่หายมะเร็งจากทั่วโลกเลยนะคะที่เขาไปสัมภาษณ์มาว่าทำอย่างไรถ้าเรื่องติดใจนะคะทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าคุณต้องรู้คุณไม่มีความรู้อ่ะคุณก็เลยกลัวจริงไหมคะถ้าเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบบอกว่าอ่ะทำไมเราถึงกลัวมะเร็งเพราะว่าเราไม่เข้าใจมะเร็งมันเหมือนกับคนที่แบบเด็กคนหนึ่งอะค่ะสมมติว่าเรามีลูกเล็กๆใช่ไหมเขาอยู่ในห้องนอนเนี่ยเราปิดไฟเด็กนอนทุกวันเด็กไม่กลัวห้องนอนทั้งๆที่มันมืดสนิทเ
พราะเขารู้ว่าห้องนอนบ้านของเขาคืออะไรเขารู้จักมันถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเด็กไปนอนที่อื่นไปที่รีสอร์ทไปบ้านคนอื่นแล้วก็ปิดไฟนอนให้เด็กนอนคนเดียวเด็กก็จะกลัวแล้วจริงไหมคะเพราะอะไรเด็กไม่ได้กลัวความมืดแต่เด็กกลัวเพราะว่าไม่รู้จักสถานที่นั้นว่าสถานที่นั้นคืออะไรแต่เมื่อไหร่ที่เขาเคยชินเขารู้จักเขาก็จะไม่กลัวแล้วเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยเราคิดว่าเรากลัวมะเร็งแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจมะเร็งต่างหากค่ะว่ามะเร็งคืออะไรมันก็เป็นแค่ชื่อลองเปลี่ยนถ้าไม่ชอบนะคะบางคนไม่ชอบคำว่ามะเร็งนะฟังแล้วมันน่ากลัวเปลี่ยนชื่อค่ะไม่ต้องเรียกมะเร็งก็ได้เพียงแต่เข้าใจว่ามะเร็งคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันจะยุบได้อย่างไรจะกำจัดได้อย่างไรเปลี่ยนอาหารการกินเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วก็ปรับอารมณ์ใหม่เราเข้าใจมะเร็งเราไม่กลัวมะเร็งนะคะมะเร็งมันก็จะเริ่มยุบลงไปบางคนก็บอกเป็นไปไม่ได้หมอก็จะบอกว่ามีบางคนนะคะเป็นมะเร็งไทรอยด์แล้วหมอบอกว่าต้องผ่าตัดออกแล้วก็จะต้องให้กลืนแร่เท่านั้นมะเร็งไม่สามารถยุบเองได้โค้ชนาดาลีทำคลิปออกมาแล้วคนนี้เป็นนักเรียนของโค้ชนาดาลีนะคะให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกวิธีลงที่ทาง YouTube แล้วมะเร็งยุบได้คุณลองดูสิคะว่าเรื่องแบบนี้มีจริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องฟุกไม่ใช่มีคนเดียวมีเยอะเลยค่ะกราบอาจารย์น่าสนใจน่าสนใจเนาะก็คิดว่าได้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับมะเร็งนะพอสมควรเนาะเรียกว่าองค์ความล้วนๆเลยนะถ้าอาจารย์ธรรมท่านใดนะอยากจะสนใจเพิ่มเติมนะก็สามารถที่ติดตามในเพจของโค้ชนาตาลีได้ซึ่งก็มีองค์ความรู้มากมายเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ทางที่ Facebook ของมูลนิธิแล้วกันเนาะลิงก์ไปเดี๋ยวหนูให้ดูสถิติได้ไหมคะได้ของเกิดสันนะคะทีนี้โค้ชนาตาลีอยากแนะนำอะไรสักหน่อยค่ะสำหรับคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งหรือกำลังบำบัดมะเร็งอยู่ยังไม่รู้ว่ามีหลักการบำบัดมะเร็งแบบนี้อยู่นะคะก็คืออันนี้คือหนังสือของเกิดสันนะคะหนังสือของเกิดสันเนี่ยจริงๆแล้วนะคะการบำบัดมะเร็งเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะด้วยทางธรรมชาตินะแล้วพูดถึงทางธรรมชาติทางเลือกพูดคำว่าทางเลือกแล้วกันมีเยอะมากแต่หลักสูตรของเกิดสันเนี่ยเปรียบเทียบนะคะจากแพทย์แผนปัจจุบันโดยใช้มะเร็งผิวหนังซึ่งเป็นมะเร็งที่กระจายเร็วที่สุดและรักษายากที่สุดคือมะเร็งผิวหนังค่ะถ้าใช้แพทย์แผนปัจจุบันนะคะถ้าเป็นระยะ1ระยะ2เนี่ยโอกาสหาย 79% แต่ของเกิดสันนี่ 100%ถ้าระยะ3ก็จะมีแบบ 3A 3B นะคะแพทย์แผนปัจจุบันถ้าตามรูปนี้ใช่ไหมคะระยะ3เนี่ยใช้แพทย์แผนปัจจุบันรักษาได้เนี่ยคำว่าหายเนี่ยเรามาดูกันหลัง5ปีนะคะถ้าคุณรักษาเสร็จปุ๊บหมอบอกมะเร็งยุบแล้วค่า CA ลดลงเราไม่นับนะคะเพราะว่ายาเคมีทำให้มะเร็งยุบได้จริงแค่แป๊บเดียวค่ะเรามาดูกันหลัง5ปีถ้าเป็นระยะ3เนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันได้ 39% ระยะ4นะคะเหลือแค่ 6% ส่วนวิธีของเกิดสันเนี่ย 39% ต่างกันเยอะมากนะคะทีนี้คำว่า5ปีเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคือภายใน5ปีเนี่ยมะเร็งไม่กลับมาอีกเป็นรอบที่2หรือคุณรอดชีวิตหลังจาก5ปีนั่นคือความหมายนะคะว่าโอกาสรอดชีวิตแล้วก็สถิติเขาเก็บกันหลังจาก5ปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นอีกรอบภายใน5ปีเราไม่นับค่ะนะคะก็ถือว่าการรักษาไม่ได้ผลเพราะมะเร็งกลับมาอีกภายใน5ปีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยของแพทย์แผนปัจจุบันเขาจะกลัวมากเลยถ้าเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยเพราะว่ามันรักษาได้ยากมากแต่การใช้วิธีของเกิดสันเนี่ยได้ผลดีอย่างมากๆเลยแล้วคุณลองคิดดูสิคะว่าแล้วมะเร็งอย่างอื่นล่ะจะได้ผลดีขนาดไหนและวิธีของเกิดสันมีอะไรใช่ไหมคะหลักของเกิดสันนะคะอย่างแรกเลยก็คือการทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆออร์แกนิกplant-based คำว่า plant-based คืออะไรแน่นอนค่ะไม่มีเนื้อสัตว์เพราะว่าเนื้อสัตว์ทำให้ร่างกายอักเสบทานไปก็ทำให้ร่างกายอักเสบมันก็ยิ่งแย่ลงหลักอย่างที่สองนะคะก็คือ juicing คืออะไรคะคือการคั้นน้ำแยกกากน้ำผักผลไม้คั้นสดไม่ใช่ผลไม้อะไรก็ได้นะคะมีสูตรแล้วก็ไม่ใช่ผักอะไรก็ได้นะคะมีคลิปให้ดูทาง YouTube แล้วก็ทานเป็นปริมาณมากๆไม่ใช่แก้ว2แก้วค่ะเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มเอนไซม์คือสิ่งมีชีวิตที่จะทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วและมันเข้าไปในกระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องไปย่อยเอามาใช้ได้เลยนี่คือสาเหตุว่าทำไมเหตุผลทำไมเราต้องใช้น้ำผักนะคะ
แล้วก็ใช้วิตามินอาหารเสริมอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าผักสมัยนี้คุณภาพมันต่ำวิตามินมันไม่เพียงพอมันไม่เร็วพอที่จะไปช่วยให้ร่างกายฟื้นขึ้นมาได้เร็วเราจะต้องเสริมอะไรหลักสูตรเกิดสารมีให้แล้วก็ต้องดีท็อกซ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าในร่างกายเต็มไปด้วยสารพิษถ้าเราเอาสารพิษออกไม่ทันมันก็ทำให้ภูมิของเราอะไม่สามารถฟื้นฟูได้เร็วเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำร่างกายทั้งหมดนี้นะคะหลักสี่อย่างนี้แล้วการดีท็อกซ์ของเกิดสารก็ใช้การส่วนล้างลำไส้ด้วยกาแฟมีเหตุผลอีกทำไมต้องกาแฟคะโอ้โหมันก็จะแบบยาวมากเลยนะคะวันนี้โค้ชจาทลีก็อยากจะมาให้พวกคุณรู้ว่ามีหลักสูตรแบบนี้แล้วหลักสูตรของเกิดสารก็มีมาก็เกือบร้อยปีแล้วค่ะใช้กันทั่วโลกเลยมีมานานแล้วดร.แม็กซ์เกิดสารเป็นชาวเยอรมันก็ค้นพบสูตรนี้ก็ใช้กันมาแล้วบางคนก็เอาหลักสูตรนี้ไปขยายไปเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแต่ละประเทศแล้วก็เปลี่ยนชื่อสูตรใหม่ก็มีเยอะเลยค่ะแล้วก็คือนี่คือหลักๆนะคะค่ะพระอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นความรู้ให้หลายๆคนที่ไม่เคยรู้เลยว่านี่คือการบำบัดมะเร็งด้วยทางธรรมชาติแล้วก็มีคนทำได้จริงแล้วก็หายจริงแล้วเยอะเลยค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรทีนี้คุณโยมถามต่อไปว่าคืออาตมาเห็นโยมบางท่านเนี่ยที่เป็นญาติธรรมรู้จักกันเนี่ยเคยรักษาเยียวยาแล้วก็หายจากมะเร็งแล้วแต่ทีนี้ไม่รู้ยังไงนะพอพักหลังนี่อ้าวมะเร็งก็กลับย้อนกลับขึ้นมาอีกค่ะอันนี้แสดงว่ามะเร็งนี่ก็ถ้าเป็นแล้วอาจจะไม่หายขาดอย่างนั้นไหมอยู่ที่การปฏิบัติตัวไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไงคะเพราะเราต้องมาดูว่าเขารับยาคีโมมาไหมเพราะว่ายาคีโมเองสามารถทำให้เป็นมะเร็งเขาที่เรียกว่า secondary cancer ก็คือเป็นมะเร็งที่สองที่อวัยวะอื่นได้อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางผู้ผลิตยาเขาก็โพสต์ไว้เขาไม่ได้ปิดบังอะไรเลยค่ะยาคีโมเองสามารถทำให้เป็น secondary cancer คือโค้ชนาลีพูดได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็น public มากเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะดูแลตัวเราเองอีกได้ดีขนาดไหนนะคะคือก็ยังต้องเฝ้าระวังเนาะแม้จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังค่ะตรงนี้แหละค่ะที่พอเรารับคีโมฉายแสงเสร็จปุ๊บนะคะแล้วเราไม่ดูแลตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่าหมอบอกว่าหายแล้วเราก็คิดว่าหายแล้วเหมือนหายไข้อะเราก็ไม่สนใจที่จะเปลี่ยนอะไรยอมว่าเท่าที่สังเกตยอมเขาก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมะเร็งก็กลับมาเหมือนเดิมอย่างน้อยคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนจิตใจปรับเปลี่ยนอาหารการกินถูกไหมคะก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองเพราะว่าเราจะต้องคิดนะคะว่าเราขอบคุณมะเร็งที่เขามาเตือนเรามาทำให้เราแบบตื่นเธอสมัยก่อนที่ผ่านมาเราไม่ได้ดูแลตัวเองใช่ไหมเราปล่อยให้เป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเป็นแล้วมีโอกาสเป็นรอบสองมีไหมมีแน่นอนค่ะไม่ใช่ว่าเป็นแล้วครั้งเดียวในชีวิตแล้วฉันจะไม่เป็นอีกเลยไม่ใช่ค่ะคุณเป็นมะเร็งได้อีกเสมอแล้วก็ถ้ารับคีโมมาแล้วเป็นรอบสองได้ง่ายมากเลยค่ะเจริญพรถ้าพูดถึงโรคในเวลาเนี้ยมะเร็งอะไรที่คนเป็นเยอะที่สุดก็แบ่งชายหญิงจากทั่วโลกเลยเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็มะเร็งตับกับลำไส้นะคะมะเร็งลำไส้ถ้าผู้หญิงก็มะเร็งเต้านมแล้วก็รังไข่รองลงมาก็รวมๆก็มะเร็งปอดทีนี้มะเร็งปอดตอนนี้ค่ะก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนนั้นสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่ได้สูบบุหรี่มาเลยค่ะไม่ใช่ว่าฉันก็สูบต่อนะ ไม่ใช่ค่ะแต่อันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่แค่บุหรี่ที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้สาเหตุลึกๆเลยของคนเป็นมะเร็งปอดที่น่าสนใจมากคือเรื่องอารมณ์และความเครียดนะคะคนเป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะเป็นคนที่เก็บกดเก็บอารมณ์โกรธไว้ในใจมันก็เป็นพลังงานที่พร้อมที่จะก่อเกิดโรคได้ตลอดนะพลังงานพวกนี้เนาะใช่ค่ะค่ะแต่ก่อนเราเข้าใจว่าคนที่เป็นมะเร็งปอดก็คือสูบบุหรี่แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วคือเกิดจากอารมณ์ภายในด้วย อีกอย่างนะคะก็อันนี้เป็นอะไรที่อันนี้สถิติของโค้ชนาตาลีเองนะคะพระอาจารย์คะอันนี้คือนักเรียนของหนูเองนะคะพระอาจารย์เจริญพรคือคนที่เป็นมะเร็งปอดที่มาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยเยอะมากที่อเมริกาเป็นคนที่ทำกับข้าว
ีร้านเบเกอรี่ทีนี้เราก็มานั่งวิเคราะห์ดูคือเขาสูดดมเพราะว่าเวลาที่เราทำอาหารใช่ไหมคะน้ำมันเนี่ยน้ำมันคือใช้ของคือทอดหรือสูดดมอะไรแล้วก็แป้งใช่ไหมทำอาหารพวกแป้งเบเกอรี่บางคนนะคะบอกว่าชอบทาแป้งเย็นอากาศร้อนที่ไทยมีอย่างนี้ด้วยคือแป้งคือไม่ได้ทาแบบธรรมดาคือโปะอะโรยแป้งเย็นอย่างนี้เลยค่ะทั้งชีวิตแล้วเป็นมะเร็งปอดทีนี้งานวิจัยนะคะก็บอกมาแล้วว่าสารทัก TALC เนี่ยที่อยู่ในแป้งเนี่ยสามารถทำให้เป็นมะเร็งได้คนที่ทำอาหารนี่เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นมะเร็งกันที่ปอดทำไมไม่เป็นที่ลำไส้ใช่ไหมเพราะว่าเราสูดดมใช่ไหมเราอยู่กับควันเข้ามาเนี่ยตลอดเลยแล้วรวมกับการที่เก็บกดบางคนก็เป็นแม่ครัวพ่อครัวอะไรเนี่ยอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยนี่คือจากประสบการณ์ของโค้ชนาลีเองต้องขอ disclaimer นะคะอันนี้นะคะไม่ใช่สถิติที่ไหนนะคะแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยสูบบุหรี่กันน้อยมากที่เป็นมะเร็งปอดแล้วก็หลากหลายสาเหตุนะก็จะมารวมอยู่ในที่โค้ดบอกว่าเอาสารพิษเข้าไปสู่ร่างกายใช่ไหมตอนนี้ก็จะมาจบอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมค่ะก็ถึงบอกว่ามาดูก่อนนะคะว่าสองสอนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะที่โค้ชนาลีก็อยากฝากไว้ว่าสองสอคุณลองไปดูนะคะอย่างแรกเลยนะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกสองสอสอสารพิษมากเกินไปแล้วก็สอสารอาหารไม่เพียงพอเอาแค่ง่ายๆตรงนี้ค่ะมานั่งคิดกับชีวิตเราก่อนนี่คือสิ่งแรกเลยนะคะที่คนที่มาปรึกษาโค้ชเนี่ยถ้าใครอยากจะมาปรึกษากับโค้ชนาทาลีนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ LINE @coachnatalie นะคะมีตัว @พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ @coachnatalie นะคะโค้ชก็จะถามอย่างนี้ค่ะสองสอนนี้คุณลองนั่งนิ่งๆคิดดูนะคะว่าคุณทำอะไรมาที่ผ่านมาในชีวิตสอสารพิษภายนอกคุณเอาอะไรเข้าสารพิษภายในคุณไม่ต้องให้ใครหยิบยื่นเข้ามาให้คุณค่ะแค่คุณมีความโกรธร่างกายก็ผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลคุณเครียดเรื่องคู่ครองเรื่องลูกเรื่องสถานการณ์ตอนนี้เรื่องงานก็ถือว่าความเครียดขี้ช้าก็คือความเครียดโมโหก็คือความเครียดผิดหวังก็คือความเครียดเขาเรียกว่าเป็นสเตรสอยู่ในร่างกายทีนี้ถ้าเกิดคุณเครียดตลอดใช่ไหมคะมันก็จะหลั่งสารฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาแล้วลองคิดดูสิคะว่าถ้ามันชั่วครู่ชั่วคราวเนี่ยจะบอกว่าหยุดเครียดเลยเกินไปไม่ได้ค่ะแต่บอกว่าให้ลดใช่ไหมคะคืออาตมาอย่างนี้ลดอาตมาเห็นอาตมาเห็นโยมที่เขาอยู่ในอย่างเช่นสิงคโปร์นะที่โยมเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้โรคที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือโรคมะเร็งถามมาทำไมเขาบอกว่าเราอยู่ในสังคมที่เครียดอย่างที่คุณโยมบอกนะใช่ค่ะทุกอย่างแค่โมโหคนนั้นปุ๊บอ่ะมันก็เครียดแล้วคือลองคิดดูคือตรงนี้นะคะมันเห็นภาพพจน์คือมนุษย์เราเนี่ยจะลดความเครียดได้อย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกว่าห้ามเครียดเลยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนถูกไหมแต่ลองคิดดูนะคะว่ามนุษย์เราสมัยก่อนไม่ค่อยมีมะเร็งกันแล้วเวลาที่เราวิ่งหนีเสือสมมติมนุษย์ดึกดำบรรพ์ใช่ไหมคะอาจารย์มนุษย์ดึกดำบรรพ์เนี่ยก็จะออกล่าสัตว์หรือว่าเราเจอเสือเราวิ่งหนีเสือในป่าเนี่ยเราก็จะมีความเครียดขึ้นมาทันทีเลยแล้วฮอร์โมนคอร์ติซอลมันจะหลั่งมาแล้วฮอร์โมนแอดรีนาลีนใช่ไหมคะแอดรีนาลีนเนี่ยมันก็จะหลั่งฮอร์โมนแอดรีนาลีนออกมาฮอร์โมนตรงนี้เป็นฮอร์โมนที่ทำให้เราแบบกระตุ้นขึ้นมาเลยค่ะเรามีพลังมหาศาลเพื่อที่จะวิ่งหนีเสือแต่พอเราหนีเสือเสร็จใช่ไหมไอ้เรารอดตายเรากลับมาสู่สภาพปกติใช่ไหมคะเช่นเดียวกันเวลาที่เราทำไมเราเคยได้ยินข่าวไฟไหม้บ้านเฮ้ยยกทีวีออกมาได้ไงทีวีหนักพอยกออกมาเสร็จเรารอดแล้วเราจะยกกลับคืนยกไม่ไหวแต่ว่าไม่รู้เอาพลังมาจากไหนนั่นคือแอดรีนาลีนนะคะนั่นแหละค่ะคือฮอร์โมนที่ทำให้เรามีพลังงานมหาศาลถามว่าดีไหมดีชั่วคราวแต่ลองคิดดูสิคะว่าตอนเนี้ยเสือคืออะไรเจ้านายฉันก็เป็นเสือกลับมาแฟนฉันก็เสือที่บ้านลูกฉันก็เสือเพื่อนฉันก็เสือคือเช้าตื่นมาฉันก็เจอเสือกลับมาที่บ้านฉันก็เจอเสือฉันเปิดมือถือขึ้นมาฉันก็เจอเสือฉันก็วิ่งหนีเสือทั้งวันเลย
แล้วมันทุกวันค่ะแล้วเป็นไงฮอร์โมนคอร์ติซอลมันก็หลั่งมาทุกวันทุกวันโอ้โหนั่นคือภูมิคุ้มกันที่ต่ำที่สุดเลยค่ะอย่างนี้อย่างนี้ก็แสดงว่ามันถูกแล้วที่เป็นมะเร็งใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดูตัวเราไม่เป็นในเรื่องแปลกนะใช่ไหมไม่เป็นนี่อาจจะเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมเพราะว่าเราสั่งสมเสือไว้ทุกวันเลยใช่ค่ะลองคิดดูง่ายๆคราวเนี้ยมันเราไม่ได้วิ่งหนีเสือเหมือนสมัยก่อนที่เราอยู่ในป่ากันแล้วค่ะคือเช้ามาเนี่ยเฮ้ยฉันจะแบบเจอเจ้านายที่มันจะด่าฉันอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเจอเสือที่ทำงานกลับมาที่บ้านก็เจอเสือแล้วสมัยนี้นะคะเสือนี่ค่ะอยู่ในนี้ค่ะโอ้ยยนี่มันอย่างนั้นนะมันด่าฉันอย่างนั้นนะมันพูดอย่างนั้นนะโอ้ข่าวโอ้ยนั่นตายนะนั่นคือเราเจอคราวนี้เสือเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วลองคิดดูใช่ไหมคะเราจะอยู่กันยังไงมันเป็นพลังงานด้านลบนะมันก็แสดงออกในรูปของมะเร็งเนาะแล้วพอพายาพูดถึงเรื่องพลังงานนะคะนี่คือประเด็นอีกอย่างนึงเลยนะคะคือเรื่องของฟรีควอนซีคือเรื่องของความถี่อวัยวะทุกอวัยวะมีความถี่ไม่เท่ากันการที่เราเป็นมะเร็งอะเพราะว่าความถี่ของเราอะมันจูนกันไม่ติดคำว่าจูนไม่ติดเดี๋ยวอธิบายตรงนี้คืออวัยวะไม่ว่าจะเป็นตับปอดหัวใจลำไส้สมองมีคลื่นความถี่ไม่เท่ากันแต่ละอวัยวะพอความถี่เนี่ยมันไม่ตรงกับที่เราควรจะเป็นปุ๊บตรงนั้นแหละค่ะมันก็จะทำให้อวัยวะตรงนั้นมีปัญหานะคะพอความถี่ตรงเนี้ยขึ้นความถี่คือเรื่องของฟรีควอนซีตอนนี้เลยนะคะคือเรื่องฟรีควอนซีอะมาแรงมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยเข้าใจกันแต่เป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยคือเรื่องของความถี่เราจะต้องทำยังไงพอเรามีความถี่ที่จูนกันที่มันควรจะเป็นปุ๊บนะคะร่างกายมันจะซ่อมแซมแล้วก็ DNA มันจะสามารถซ่อมแซมตรงนี้นะคะโค้ชนารีเคยไลฟ์สดเรื่องนึงเอาเรื่องของขึ้นความถี่มาให้เห็นที่นักวิจัยเขาทำงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมาว่า DNA สามารถซ่อมแซมได้ด้วยขึ้นความถี่ขึ้นความถี่ที่เท่าไหร่มีเป็นตัวเลขเลยค่ะพอนักวิทยาศาสตร์เอาขึ้นความถี่ให้ DNA นะคะเราพูดถึงลึกลงไป DNA เลยนะเซลล์นั้นมันจะเริ่มปรับแล้วเซลล์มะเร็งเขาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันทนขึ้นความถี่นั้นไม่ได้มันไม่ใช่ความถี่ของมันมันก็ตายเดี๋ยวเปรียบเทียบตรงนี้ให้ฟังว่ามันเป็นไปได้เหรอมันไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อหรือเพ้อฝันนะคะตรงนี้นะคะลองคิดดูนะว่าคำว่าเซลล์มะเร็งมันตายไปเองเพราะขึ้นความถี่มันทนฟังไม่ได้เพราะอย่างนี้ค่ะให้คุณลองนึกดูนะคะว่าเวลาที่คุณขับรถถ้าคุณคนสมัยก่อนนะสมัยนี้เราฟังจากตรงนี้มันไม่มีนะสมัยก่อนคุณเปิดวิทยุที่เป็นแบบหมุน AM FM หรือแม้แต่ในรถนะคะลองนึกภาพตามนะคุณจูนคลื่นวิทยุ AM FM คุณอยากจะฟังสถานีที่คุณชอบฟังเพลงที่คุณชอบคุณเปิดไปปุ๊บเนี่ยถ้าคุณหมุนไปใช่ไหมคะแล้วมันไม่ตรงกับคลื่นสถานีนั้นมันก็จะดังแบบเสียงเพลงมันก็จะไม่ชัดใช่ไหมคะแล้วคุณกำลังขับรถอยู่นะคุณขับรถไปแล้วคุณทนฟังเพลงที่คุณเปิดเพลงตรงนั้นแล้วคลื่นมันไม่ตรงกับสถานีเป๊ะอ่ะคุณฟังเพลงเป็นยังไงฟังเพลงไปชัดไปไหมไม่ฟังเพลงมันแบบมีคลื่นสตาติกแบบคลื่นมันไม่ตรงใช่ไหมคุณจะขับรถได้ตลอดทางไหมคุณทนฟังได้ไหมไม่ได้คุณจะเกิดอาการปวดหัวคือมันทนไม่ได้ถูกไหมคะถ้ามีคนนั่งอยู่เฮ้ยเปลี่ยนสถานีมันไม่ชัดถูกไหมคะนี่คือเปรียบที่ไปฟังเรื่องฟรีควอนซีเรื่องคลื่นความถี่เราจะปวดหัวทันทีเลยถ้าเราฟังแบบนั้นตลอดทางนะคะถ้าเราฟังความถี่ไม่ตรงกับเราฟังไปนานๆๆเราตายได้เลยค่ะตายได้เลยโอ้แทรกนิดนึงคุณโยมคือในวิธีการของโบราณศาสตร์หรือภูมิปัญญาไทยเนี่ยเขาอย่างนี้นะรวมทั้งพุทธศาสนาด้วยนะคนโบราณเขาจะบอกว่าเวลาเราดีใจเสียใจเนี่ยเขาจะบอกให้เราหายใจลึกๆหายใจลึกๆนะหายใจลึกๆแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือให้สวดมนต์ก่อนนอนหรือทำสมาธิอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการปรับระดับขึ้นความถี่ในเราในร่างกายของเราให้ปกตินะก็ใช่ค่ะแต่อันนี้พอดีหนูจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าคลื่นความถี่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งไ
สามารถปรับเซลล์มะเร็งให้มันตายได้แล้วก็สามารถซ่อมแซม DNA ให้ได้ด้วยคนที่ทำงานวิจัยตรงนี้คือนิโคลาเทสลาลองศึกษาต่อกันได้นะคะนิโคลาเทสลาค้นพบเรื่องฟรีควอนซีเป็นวิทยาศาสตร์ที่ถูกซ่อนปิดบังไว้ไม่ให้เราเอามาใช้กันตรงนี้นะคะก็ลองคิดดูว่าถ้าเรานั่งรถขับรถไปแล้วฟังเพลงที่เปิดสถานีไม่ตรงขึ้นเราประสาทอะประสาทเสียอะจริงไหมคะแล้วเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราจูนกันให้ตรงฟังเพลงที่แบบตรงขึ้นสถานีเป๊ะเราจะฟังเพลงที่แบบไพเราะหูเราก็จะแบบขับรถไปได้โอ้โหสบายใจขับไปได้ถึงที่ถึงทางทีนี้เราลองคิดดูนะคะว่าตอนนี้อ่ะเราฟังคลื่นความถี่แบบไหนตอนนี้นะคะมันไม่เราไม่ได้หมุนวิทยุ AM FM แบบนั้นแล้วแต่ตอนนี้เราเปิดขึ้นมาปุ๊บเช้ามาไลน์มาเลยค่ะคลิปอะไรมาก็ไม่รู้เป็นคลื่นความถี่ที่คุณอยากฟังไหมแล้วเขามีวิธีสร้างคุณยอมเขามีวิธีการสร้างคลื่นความถี่ในตัวเราให้มันเสถียรไหมไอ้ที่พูดเนี่ยมีวิธีการไหมจริงๆแล้วนะคะสามารถเปิดเผยได้ไหมกับท่านผู้ชมเนี่ยวิวัฒนาการตรงนี้นะคะเครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้จริงๆแล้วมีออกมาแล้วนะคะมีอุปกรณ์มีหลายอย่างเลยขึ้นความถี่นี้เรามองไม่เห็นถูกไหมอย่างเงี้ยเราก็มองไม่เห็นทำไมโทรศัพท์มันทำงานได้ทำไมวิทยุมันทำงานได้คลื่นตรงนี้เขามีเครื่องไม้เครื่องมือเขาเรียกว่า PEMF นะคะตอนนี้ที่เมืองไทยก็ศูนย์บำบัดมะเร็งทางเลือกหลายที่มีเหมือนกันนะคะใครสนใจก็ทักโค้ชนาธาลีมาแล้วกันที่ line at โค้ชนาธาลีนะคะเดี๋ยวให้ความรู้ได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้ที่คลินิกก็มี PEMF คือเป็นคลื่นความถี่เป็น electromagnetic field ที่แบบดีนะคะไม่ใช่แบบไม่ดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดกันเป็น PEMF เป็นคลื่นความถี่ที่ช่วย detox ของเสียออกจากร่างกายแล้วก็กระตุ้นมันเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานแบบนึงนะคะคือนอกจากเทคโนโลยีที่โค้ชนาตาลีพูดถึงเนี่ยอย่างวิถีชาวพุทธที่เราใช้อยู่เนี่ยการสวดมนต์เนี่ยถือว่าใช้ได้ไหมในมุมมองของคุณโยมเราสวดมนต์ยาวๆเนี่ยเราออกเสียงอย่างเงี้ยเป็นการปรับขึ้นความถี่ในตัวเองไหมเพราะว่าการที่ออกเสียงสวดมนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นฟรีควอนซี่อย่างหนึ่งถ้าเราชอบถูกไหมคะสมมติว่าพระอาจารย์จะมาบังคับฝรั่งคนหนึ่งที่มานั่งสวดนโมตัสสะนโมตัสสะเขาบอกอะไรเนี่ยฟังแล้วปวดหัวอ๋อใจเราต้องน้อมไปเนาะไม่ตรงกันกับเขาเพราะแต่ละคนมีฟรีควอนซีไม่เท่ากันถ้าพระอาจารย์มาบอกว่าเนี่ยคนนี้สวดพระไตรปิฎกแล้วโอ้โหรู้สึกมีความสุขจริงๆเพราะเวลาที่เราเปล่งเสียงออกมาแม้กระทั่งเสียงโอมใช่ไหมคะชาวโยกิเขาจะทำเสียงโอมนั่นคือฟรีควอนซีระดับนึงทีนี้บางคนบอกโอมโอ้ฟังแล้วปวดหัวฟรีควอนซีไม่ตรงกับเขาก็ต้องหาขึ้นความถี่หาขึ้นความถี่ของแต่ละคนให้เจอนะใช่ค่ะมันเป็นบทสวดมนต์ที่ตัวเองชอบเนาะใช่ค่ะทุกอย่างเป็นฟรีควอนซีแล้วก็ตอนนี้นะก็โค้ชนาธีก็สอนให้คนบางคนทำบอกว่าชอบสวดโอมโอเคโอมคุณทำแล้วรู้สึกดีทำบางตอนนี้นะก็สอนให้ส่งฮิวอันนี้คือคลื่นความถี่อีกแบบหนึ่งนะคะบางคนทำฮีลแล้วก็แบบเฉยๆโอเคก็ไม่ใช่ฟรีควอนซีของคุณละใช่ไหมคะมีคนถามมาว่าคลื่นนี่คลื่นอะไรคะคลื่นความถี่ค่ะคลื่นความถี่นะอย่างคือคลื่นตอนนี้โค้ชนาตาลีกำลังส่งคลื่นความถี่ดีๆให้คุณอยู่นะคะแค่นิดนึงคุณโยมในศาสตร์โบราณหรือการว่าคาถาของโบราณศาสตร์เนี่ยเขาจะมีคำหนึ่งที่ต้องว่าก่อนเลยเวลาจะว่าคาถาเนี่ยก็คือคำว่าโอมโอมนะมันก็คล้ายๆโอมที่คุณยอมพูดไหมหรือฮิวอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะก็เวลาเราจะไหว้ครูเนี่ยเวลาเราจะไหว้ครูก็ดีเราปรับขึ้นความถี่ก่อนโอมสิทธิชัยไกรบวรนาถอย่างเงี้ยนะหรือโอมนั่นโอมนี่นะในองค์การต่างๆของโบราณศาสตร์ก็จะมีพูดถึงเรื่องเหล่านี้อยู่แสดงว่าการทำเรื่องเหล่านี้ก็มีมาในดึกดำบรรพ์แล้วมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วเนาะใช่ค่ะทีนี้มันติดตรงที่ว่าแล้วทำไมเราไม่ทำกันมันต้องมีคนที่มาเน้นย้ำกันอ่ะมาเน้นย้ำมาพูดไปในทิศทางเดียวกันหรือผู้รู้มาพูดหน่อยนะถึงจะ
กระตือรือร้อนหรือมีองค์ความรู้มากพอเรารู้ทำไมเราไม่ทำกันบางคนบอกไม่รู้โอเคไม่รู้พอคุณรู้แล้วคุณปฏิบัติถ้าคุณปฏิบัติเห็นผลกันทั้งนั้นเลยค่ะแต่ที่สำคัญคือคนจะอ้างว่าไม่มีเวลาก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่ฟังวิทยุฟังโอ้คนสมัยนี้ไม่ค่อยฟังวิทยุแล้วฟัง Facebook ฟังข่าวร้ายฟังทีวีแม้แต่กระทั่งดูละครที่นางเอกตบตีกันกับตัวร้ายโดนพระเอกทิ้งทำให้ร้องไห้ความถี่ต่ำไปแล้วพอคุณเห็นคนอื่นนะคะแม้แต่กระทั่งไม่ใช่เรื่องจริงแม้แต่กระทั่งเป็นเรื่องในทีวีในนิยายในละครคุณเห็นนางเอกเศร้าโหแม้สงสารคุณความถี่ต่ำไปแล้วค่ะโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วไม่ใช่เรื่องของคุณแต่คุณหยิบเรื่องนั้นมาไว้กับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคนเรานะคะวันนี้ก็โฆษณาทารีก็เสียงพูดตรงนี้เนาะเพราะว่าคนไทยเนี่ยติดละครกันเยอะลองคิดดูสิคะเรารับขึ้นความถี่ต่ำตลอดเลยถ้าคุณดูแบบนั้นบ่อยๆแล้วคุณรับมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยค่ะอย่างที่คุณยอมพูดเนี่ยก็คือการรับภาพใช่ไหมการรับภาพดูละครเนี่ยก็เป็นเรารับภาพภาพนี้ก็คือคลื่นความถี่ประเภทหนึ่งใช่ภาพก็มาจากแสงใช่ไหมแสงที่กระทบถ่ายทอดเข้ามาสู่ตาของเราเข้าสู่จิตของเราก็อยู่ในรูปของคลื่นความถี่เช่นเดียวกันเนาะใช่ค่ะวันพุทธเจ้าท่านจะบอกนี่นะว่าในการเรียงวัตถุภายนอกก็จะขึ้นที่รูปก่อนนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะค่ะรูปมาก่อนเลยต่อมาก็เสียงพวกนี้ในทางพุทธเราเรียกว่าคลื่นความถี่อย่างที่คุณโยมพูดนะก็ถือว่าตรงกันเนาะใช่ค่ะก็เป็นไปได้ที่ว่าละครหลังข่าวมันน้ำเน่าเป็นสังคมเราก็อะไรมีแต่น้ำเน่าเยอะหรือเปล่าก็พูดตามตรงนะคะเพราะว่าเนี้ยคือโหมันพูดเรื่องขึ้นความถี่นะมันยาวมากมันไม่จบเลยนะคะพระอาจารย์อาจจะต้องแบบมีหลายเซสชั่นกันเลยนะคะก็ในโอกาสต่อไปเนาะอย่างนี้มีโยมทักมาในรายการว่าเลือกดูละครมาหลายปีแล้วค่ะมันเล่นดูละครมาหลายปีแล้วนะเราควรจะไปดูอะไรที่เป็นความรู้อะไรที่ทำให้เราแบบเบิกบานใจบางคนบอกว่าเขาก็ดูละครมันสนุกมันเบิกบานใจถ้าจะดูจริงๆไปดูตลกดีกว่าใช่ไหมคะเราได้หัวเราะแต่บางทีดูละครเนี่ยบางทีเรามันก็มีบทเศร้าๆไงใช่ไหมบทเศร้าบทที่เราแบบโมโหไปกับเขาอะแล้วเราก็คิดว่าเราสนุกแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้เลยละค่ะว่าเราเชิญพวกนั้นนะเชิญอารมณ์แบบนั้นเข้ามาร่างกายโดยที่ไม่ใช่เรื่องของเราเลยแล้วตรงนี้มันน่ากลัวน่ากลัวตรงนี้คือสังคมตรงนี้นะคะเราเห็นแม่ตบตีลูกในละครแล้วเราเอาภาพนั้นนะคะอันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดร.โจดิสเปนซ่าเนี่ยแล้วก็ดร.บรูซลิปตันพูดไว้เสมอเลยค่ะว่าภาพที่เราเห็นบ่อยทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเราจะเห็นจำเข้ามาในหัวสมองของเราใช่ไหมคะวันหนึ่งเวลาที่เราโมโหลูกปุ๊บเราจะเอาภาพพวกนี้ที่เราเคยดูละครมาใช้กับลูกแล้วเราทำเสร็จปุ๊บเราจะเสียใจเฮ้ยเราทำไปได้ยังไงฉันไม่อยากทำเลยนะแต่ฉันทำแบบนั้นเพราะอะไรเพราะภาพพวกนั้นคุณเห็นบ่อยๆแล้วมันจำเข้ามาในหัวโดยที่คุณไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็คือภาพพวกนี้มาแล้วคุณเอามาใช้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยมันก็คือฐานข้อมูลในที่เราดึงเข้ามาไว้ในเดต้าเบสคือจิตเรานี่แหละใช่ไหมใช่ตรงเนี้ยใช่ทีนี้มีแทรกนิดนึงคุณโยมว่าเขาถามว่าเนี่ยอย่างคุณโยมผอ.กัลยานะถามว่าคลื่นจากโทรศัพท์มีผลทำให้เกิดมะเร็งไหมคะ